ตอนนี้ตาถูกต้องโอ้โหวันนี้ถือว่าเป็นวันที่รอคอยเลยนะครับชาวเน็ตทั้งหลายมันคือวันที่เราได้มาครอบครองโคตรไอ้ผมชอบอ่ะครอบครองครอบครองโคตรครูหลังจากที่เหล่าบอสทั้งหลายนะฮะติดภารกิจไปให้ความรู้อยู่ที่พายับพายับส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาให้ยับเยินส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาให้ยับเยินตรงนั้นเป็นพายับไปนะครับแขกรับเชิญที่มากับเราวันนี้เพลงเขาโหดกว่าเราเยอะแต่เขาใสกว่าเราเยอะหูชนียบุคคลของวงการเพลงครับ The Darkest Romance ครับผมนี่คือหนึ่งในวงที่เขาบอกชาวเน็ตอยากให้มารายการมากใช่จริงๆแต่อยากรู้ไหมชาวเน็ตคือใครบ้างพี่สองคนเนี่ยพี่สองคนเนี่ยแนะนำตัวดีกว่าเอางี้ตัดเลยพวกเรา The Darkest Romance สังกัด G-Lab ครับผมครับแม็กมือเบสร้องนำครับเกมตีกองครับกล้องกีตาร์ครับครับเต้ครับผมกีตาร์ครับชาวเน็ตรู้เปล่าว่าจริงๆแล้วแม็กซ์เนี่ยคอนเสิร์ตใหญ่ชิวที่ผ่านมาเล่นโตหรือแม็กซ์เนี่ยเป็นอะไรนะมิวสิกดีเรคเตอร์มิวสิกดีเรคเตอร์แล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับเพลงใหม่ด้วยใช่ซึ่งจริงๆแล้วคิวงานแม็กแน่นมากช่วงที่ผ่านมาแม็กเป็นทั้งมิวสิกดีเรคเตอร์งานคนนั้นคนนี้แล้วก็รู้มาว่าให้เราสองคนเป็นแบบไอดอลอ่ะถ้าเป็นในพาร์ทผมก่อนนะผมมองว่าซิลอ่ะเป็นไอดอลตั้งแต่ซิลชุดแรกออกสมัยนู่นเลยครับตั้งแต่เวียงตอนนั้นออกวิทยุประมาณม.2 ได้แล้วเลิกฟังตอนม.3 ไม่ ตอนนั้นแหละแล้วม.2 เทอม2ก็ไปแล้ว เหมือนตอนฟังเพลงตอนนั้นน่ะแล้วแบบทำไมเราไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้ในท้องตลาดเลยอิเล็กทรอนิกส์ล็อกครั้งแรกที่เราได้ฟังครับแล้วเราได้ปุ้งจุดประกายแล้วก็แบบชอบมากตามแบบมีอัลบั้มกี่อัลบั้มออกหมดอะไรอย่างงี้ไม่ว่าจะเป็นแผ่นจริงและแผ่นผีแผ่นจริงและแผ่นผีช่วงนั้นต้องซื้อใช่จนกระทั่งไปเจอพี่ๆเขาไปเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่ต่างจังหวัดพอดีแล้วก็แบบขอลายเซ็นก็แบบมันอินสปายมากๆใช่พอมาเล่าที่วงฟังที่วงก็แบบทุกคนชอบซิลพี่ว่าพี่เคยเจอแม็กกับแม็กเคยประกวดที่พี่เป็นกรรมการใช่ไหมพี่เคยเป็นกรรมการแมลงมันป่ะครับอะไรสักอย่างพี่แล้วพี่เห็นอะไรสักอย่างพี่แล้วพี่เห็นความทรงจำมันเลือนลางแต่ผมคงคุ้นๆเหมือนกันว่าพี่เคยพี่จำได้ว่ามันมีเด็กแบบบ้าคลั่งบ้าคลั่งคนนึงอ่ะมันสุดๆมากๆอ่ะใช่แกไหมใช่ไหมว่าพี่ใช่แหละเหมือนเคยเจอกันแล้วเคยเห็นมันเห็นแม็กมาแบบอยู่นานแล้วเหมือนกันนะตอนเราแบบเล่นคอนเสิร์ตแล้วแม็กก็จะตามมาดูอะไรเงี้ยนั่นคือนานมากแล้วนานมากแล้วเริ่มทำเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าเป็นก่อน The Darkest Romance เนี่ยจริงๆเหมือนหัดทำเพลงตั้งแต่ช่วงม.ปลายแต่ว่า The Darkest Romance เริ่มตอน2009-2010ก็คือช่วงมหาลัยประมาณ14ปีที่แล้วใช่ครับทำมาประมาณ14ปีแล้วเริ่มจากทำเองก่อนแล้วก็แบบนู่นนี่นั่นไปมาก็ก่อร่างเป็นวงค่อยๆเติบโตแสดงว่าตอนนั้นยังเป็นแม็กตอนนั้นยังเป็นผมในช่วงแรกๆที่เป็นโซโล่โปรเจกต์เป็นเล่นคนเดียวทุกเครื่องแล้วก็อันนี้ก็อยู่อันเดอร์กราวด์มานานไหม9ปีกำลังจะ10ปีครับเพราะว่าตอนปีที่10ร่วมงานกับจีแล็บใช่ก็จนเพราะเราไม่เคยมีสังกัดจนเนี่ยครับจนมาจีแล็บใช่มีความแตกต่างในการทำงานบ้างไหมอ่ะในแง่ทำงานไม่ค่อยต่างในแง่แมเนจเมนต์ใช่การจัดการอันนี้มันมีไทม์ไลน์ชัดเจนขึ้นก่อนนั้นนี้ถ้าไม่มีค่ายเราก็จะบางทีก็ปล่อยเฉยนิดๆหน่อยๆบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็การจัดการมันจะพี่เข้าใจดีเรื่องเรียกว่าพี่คือทองแท้ตัวทองแท้ทองแท้สุดๆอ่ะวงพี่นะทองแท้เลยอยากฟังคนเรื่องกันเป็นเดือนๆนะคนเรื่องกันเป็นเดือนๆนะเรื่องกันเป็นเดือนๆนะเนาะแต่ว่าตอนนี้พวกเราดีแล้วครับดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วครับจากเดือนเป็นจากเดือนเป็นปีเฮ้ยพี่อยากถามนิดนึงว่าแบบเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตเงี้ยมันจะมีการมอดพิษแบบเดือดๆเลยวิธีการแบบบิวช่วยสอนนิดนึงได้ป่ะบางเพลงอะครับมันจะมีท่อนที่ถ้าคนฟังใส่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าท่อนขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นท่อนที่เกิดมาเพื่อกิจกรรมแบบนี้อะไรเงี้ยใครเป็นคนกำหนดไม่มีแต่หมายว่ามันฟังกันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันตอบไม่แย่แสไม่มีใครเป็นคนกำหนดไม่มีเอาจริงๆเราตอนทำเพลงเราไม่ได้คิดถึงอะไรอย่างนั้นเลยด้วยใช่ๆเราแค่คิดว่าฟิลแบบท่อนนี้ฟิลคนอาจจะเป็นเรื่องราวแบบนี้อารมณ์คนเป็นแบบนี้ซึ่งไออารมณ์แบบนั้นอ่ะบางทีมันแบบสมมติท่อนที่กองเป็นแบบติ๊กต๊อกอ่ะเนี่ยต้องวิ่งมาแล้วหรือท่อนที่แบบเหมือนวอร์มแล้วก็คือต้องโยกหัวละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้มีชาวเน็ตถามเด็กเซเว่นอย่างแจ่มนี่ชื่อเพลงฮะไม่ใช่ไอ้แจ่มตัวต้นเราไปพี่มาเล่นกับเซเว่นคอนเสิร์ตใหญ่ที่ไปแล้วมันมีช่วงที่ผมทอล์คโชว์อยู่ว่าผมแบบดีใจได้เล่นที่เดอะมองงามชาวนนท์อะไรเงี้ยเพราะตอนเด็กผมชอบไปดูสาวเซเว่นเซนเพลินมากตอนเด็กเพลินมากหมายถึงไอติมสาวสาว
โอเคโอเคตามนั้นครับผมตอนนี้มีกี่อัลบั้มตอนนี้อัลบั้มล่าสุดที่ออกคือ Sentence นะเป็นอัลบั้มที่5ครับ5เล่าให้พวกพี่ฟังหน่อยว่า3อัลบั้มล่าสุดมันมีคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกันยังไงบ้างเร็วๆแล้วกันอัลบั้มเรามีทั้งหมด5อัลบั้มอัลบั้มแรกชื่อว่า70ล้านลบ1เท่ากับ0ไม่ต้องเร็วมากเดี๋ยวเวลามันจบเร็วเฮ้ยมึงค่อยๆเล่านะไปได้ไปได้เออมึงค่อยๆเล่าก็เราทํามา5ชุดชุดแรกก็คือเป็นยุคที่ทําเองชื่อชุด70ล้านลบ1เท่ากับ0คอนเซ็ปต์เราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับความสูญเสียในรูปแบบต่างๆตอนนั้นจะเป็นช่วงที่แบบดาร์กสุดริมที่ประตูแล้วผมคนเดียวแล้วก็ชุดที่2ชื่ออัลบั้มว่าคู่แล้วก็คอนเซ็ปต์คือเหมือนเอาของ2อย่างที่ดูเหมือนจะไม่เข้ากันแล้วมาจับอยู่ด้วยกันเช่นความเข้มแข็งกับความอ่อนแอคือชื่อเพลง คือคนอาจจะแบบเหมือนเป็นการตีความเชิงซ้อนว่าอะไรเข้มแข็งอะไรอ่อนแออะไรก็ว่ากันไปคิดเป็นคอนเซ็ปต์ส่วน3อัลบั้มล่าสุดก็จะเป็นอัลบั้มชื่อว่า Lesson คืออัลบั้มที่3อัลบั้มที่4คือ Words แล้วก็อัลบั้มที่5คือ Sentence Words กับ Sentence เป็นชุดที่ออกกับ G-Lab ส่วน Lesson ยังเป็นชุดที่ทำเองเป็นทีมดนตรีออกกันเองอยู่ Lesson เป็นคอนเซ็ปต์ที่คิดจากตารางเรียนเหมือนว่าเวลาเราไปเรียนหนังสือครับมันจะมีพวกตารางเรียนว่าตอนนี้ 8:00 นเรียนวิชานี้เหมือนเล่นกับภาษาเล่นกับความหมายของมันเช่นว่าวิชาคณิตศาสตร์เราเรียนรู้เรื่องเลขการคิดเลขบวกลบคูณหารแล้วมันจะมีคำว่าโจทย์ปัญหามีสมการอะไรพวกนี้ก็เลยลองเอามาแทนว่าสมการหรือโจทย์ปัญหาเนี่ยมันจะมีค่าหนึ่งทำอะไรสักอย่างกับอีกค่าหนึ่งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นอย่างนั้นเช่น1บวก1เป็น2อะไรเงี้ยคราวนี้ก็เลยมาลองสมมติว่าถ้าเกิด1บวก1มันไม่ใช่2มันคืออย่างอื่นแปลว่ามันมีตัวแปรอะไรให้เรามองไม่เห็นหรือเปล่าแล้วก็มาคิดเทียบกับความสัมพันธ์คนว่าถ้าคนคนนึงทำดีกับคนอีกคนนึงมันควรจะได้แบบนี้สิมันควรจะสมหวังสิแต่ทำไมไม่แล้วมีวิชาอะไรอยากรู้วิชาอื่นภาษาไทยใช่ไหมภาษาไทยละเลงขนมเบื้องด้วยปากเป็นสำนวนไทยอันนี้ค่อนข้างแบบซื่อตรงละเลงเลยนะละเลงขนมเบื้องด้วยปากมันแปลว่าอะไรคนที่เก่งแต่พูดในเรื่องต่างๆแต่ทำจริงไม่ได้เวลาที่ทำขนมเบื้องครับมันจะเหมือนเขาจะละเลงปาดหน้าใช่ปาดหน้าปาดแป้งอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องทำค่อยๆทำทีชิ้นซึ่งจริงๆอ่ะปาดมันจับไอ้ตัวเครื่องมือไม่ได้พูดอย่างพูดอย่างเดียวแต่ไม่ได้ทำไม่ได้ลงมือใช่งานกูดูแย่เลยงานกูดูแย่เลยมีบ้างไหมของเรามีบ้างไหมเห็นล้มทั้งยืนก็คือคนที่ล้มแล้วไม่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยพี่ถามหน่อยแล้วอย่างเงี้ยเพื่อนๆอ่ะพอมันเล่าคอนเซ็ปต์ให้ฟังกันปะหรือเราคุยกันเองอยู่แล้วเรื่องเนี้ยเราจะต้องรู้ก่อน3คนต้องรู้พวกนี้ก่อนไม่งั้นมันทำเพลงทำไม่ได้งั้นดูสนุกดีมั้ยดูสนุกดีมั้ยกับคอนเซ็ปต์ที่เขาคิดมารู้สึกว่าแบบไอ้เหี้ยแม่งมันดีว่ะไอ้ตอนคอนเซ็ปต์อ่ะสนุกใช่ๆแต่ตอนทำไอ้ตอนคอนเซ็ปต์คุยอ่ะมันสนุกคุยออนเปเปอร์ได้ตอนนั้นคุยมันลื่นดีเนาะค่อยแล้วเถียงกันบ้างมั้ยไอ้พวกคอนเซ็ปต์เราให้มั้ยเป็นลีดเดอร์นะพวกผมเป็นผู้ตามที่ดีพอแต่ก็จะอยากด่าบ้างเวลามันคิดว่าวิธีมันไปไกลเลยนะวิธีเล่นเฉยๆแต่พวกเนื้อหาอะไรปล่อยเลยพี่รายละเอียดอะไรเงี้ยครับของเพลงใช่มั้ยต้องช่วยกันป่ะในยุคหลังเนอะในยุคหลังที่จะได้แฮนด์ซอนเพราะว่าตอนที่เราทำเองอย่างที่ซีเกมพูดว่าพอมันจะอีเลยเฉยๆก็จะเป็นผมที่แบบอาจจะไม่มีเวลาทำแล้วก็มันก็จะไหลจากทำลายที่ควรจะออกควรจะอะไรไปเรื่อยแล้วมันก็จะมาหลายๆครั้งที่จะจบที่ผมแทบจะทั้งหมดในช่วง3อัลบั้มแรกจนเป็น Words กับ Sentence 2อัลบั้มล่าสุดที่ทุกคนเหมือนกับอยู่ในโปรเซสแบบเต็มที่จริงๆงั้นไป Words เลยครับก็อัลบั้ม Words คืออัลบั้มชุดที่4ซึ่งจริงๆวงเนี่ยจะทำเป็นคู่ๆเป็นเหมือนมินิเซตของมันอย่างเช่นผมจะย้อนไปที่ตอนที่ผมทำอัลบั้มคู่ผมจะมี EP ชื่อขี้มาก่อนด้วยขี้ใช่อุจจาระไม่ใช่อุจจาระพี่ขี้ของขี้ขี้คือเขาผมมันเขาไม่รู้ไงคือเขาไอเดียเขาเยอะไงก็ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะแปลเป็นอะไรหรือเปล่าต่อว่าต่อเลยแล้วก็คราวนี้พอเป็นเลสเซ่นเนี่ยก็จะมี EP ทำ EP มาขั้นชื่อว่าโน้ตบุ๊กก็คือเป็นสมุดจดเวลาไปเรียนหนังสือวิชาต่างมักจะทำการบ้านลงสมุดเสมอคราวนี้ Words กับ Sentence เป็นสิ่งที่เราจะเบรกจากเป็น EP และอัลบั้มซึ่งก็คือ Words กับ Sentence เนี่ยจริงๆอ่ะคู่กันเพราะว่า Words เนี่ยมันคือคำหนึ่งคำนะผมรู้สึกว่าอย่างคำว่าความถ้าสมมติว่าพี่เอาคำว่าความออกไปจากข้างหน้าทั้งหมดอ่ะพี่จะเห็นว่ามันคือ adjective มันคือกริยาแต่พอใส่คำว่าความปุ๊บมันเป็นคำนามทันทีเหมือนสอนภาษาไทยเราไปด้วยเนาะใช่ แล้วคราวนี้พวกความต่างๆเนี่ยเราไม่เคยรู้ว่าอย่างความรับผิดชอบเนี่ยจริงๆพอคนหนึ่งคนจะต้องมาทำงานต้องมีความรับผิดชอบไอ้ที่ซ่อนอยู่ใต้ความรับผิดชอบคืออะไรบ้างความเหนื่อยล้าหรือเปล่าความไม่ได้อยากทำงานความขี้เกียจความโกรธเจ้านายอะไรเงี้ยมันซ่อนอยู่ภายใต้คำว่าความรับผิดชอบแล้วไม่ต้องมองมาทางกูด้วยแหมความรับผิดชอบไม่มองมาทางกูด้วย Words เนี่ยมันเลยมีสโลแกนว่าคำหนึ่งคำมีความหมายมากมายหลายประโยคและอัลบั้มต่อมาชื่อ Sentence ซึ่งแปลว่าประโยคเพราะประโยคประกอบด้วยคำหลายๆคำเสมอพี่ชอบเพลงความยาวมากมากขอบคุณมากครับสุดยอดพี่ก็ชอบเพลงความยาวพี่ก็ชอบเพลงความยาวอันนี้เหมือน
มือนไหลตามไอเซนเทนส์บ้างครับเมื่อกี้ที่บอกว่าพูดถึงสั้นไปก็คือประโยคหนึ่งประโยคอะมาจากคำหลายๆคำรวมกันเสมออัลบั้มนี้เลยมีชื่อเพลงว่าฉันไม่เคยมีความสุขมากเท่านี้มาก่อนเลยในชีวิตนี้ซึ่งคือเพลงแรกชื่อฉันเพลงที่สองคือไม่เคยมีความสุขมากเท่านี้มาก่อนเลยในชีวิตนี้แล้วคราวนี้พอพูดประโยคหนึ่งประโยคต่อๆกันมันจะรู้สึกว่าเรากำลังพูดถึงคนคนหนึ่งที่มีความสุขมากๆจริงไม่เคยมีความสุขมากเท่านี้มาก่อนเลยก่อนที่คนคนหนึ่งจะมีความสุขได้เขาผ่านอะไรมาบ้างคนหนึ่งคนเวลาไปเจออะไรมาในระหว่างการเติบโตมันไม่ได้ราบรื่นเสมอมันเลยกลายเป็นอัลบั้มที่เพลงเร็วและเพลงช้าเพลงเร็วเพลงช้าเพลงเร็วสลับกันตลอดเวลายืนเลยยืนเนี่ยโอ้โหมันลึกซึ้งมันลึกซึ้งมากแล้วก็คือเขาทำบนแบบคอนเซ็ปต์จริงๆอ่ะใช่ป่ะมาตอนส่วนตัวบ้างดีกว่ากับเรื่องเกี่ยวกับแบบขึ้นคอนเสิร์ตเล่นๆมีอะไรสนุกๆบ้างป่ะเพราะพวกเองเป็นวงที่ใช้พลังงานเยอะมากอ่ะมันมีเรื่องอะไรที่แม่งแบบเฮียพี่ผมจำเรื่องนี้แม่งจนวันตายเลยผมกินเผาซีเกมก่อนได้ไหมมันมีคอนเสิร์ตนึงเล่นที่ปาร์กิ้งทอยไปทอยคือเกษตรน้องมินบ้านผมอยู่รามินทราไม่ไกลมากบ้านซีเกมอยู่ที่โชคชัย4มันก็ใกล้ๆบ้านเตรียมตัวอะไรนิดหน่อยก็ได้แหละแล้วก็แพ็คของเดี๋ยวค่อยนี่มาซาวเช็คกันก็ซาวเช็คทุกอย่างเสร็จสิ้นแยกย้ายกลเดี๋ยวกูเดินไปนะตรงไหนมันโชคชัย 4เฝอไงรู้จักไหมรู้จักอ่านแหละนั่นแหละมันก็ไกลนะแต่เดินได้เหตุผลคืออะไรก่อนเพื่อตอนนั้นนะผมขับรถไปขนของไปที่งานผมรู้สึกว่าถ้าผมขับกลับบ้านขับไม่ทีเดี๋ยวกลัวไม่มีที่จอดผมก็เลยกลับบ้านแล้วที่พอกลับออกไม่ทีผมก็เดินออกมาหารถไม่ได้แล้วไม่นึกออกไหมพออารมณ์แบบเราบวกแท็กซี่ปุ๊บแล้วแบบไม่ไปผมก็เดินไปเรื่อยถ้าบวกคันออฟเฟอร์ทั้งหมาแล้วกูเดินทั้งหมาแล้วกูเดินไปจะถึงอยู่แล้วใช่จะถึงอยู่แล้วใช่ครับเดี๋ยวไปถึงปุ๊บนี่คือร้านปิดแล้วนะไม่ได้เล่นปฏิหาริย์คือมาถึงทันเวลาเขียนเลยเลยพูดเลยครับแสดงว่าเผื่อไว้อยู่แล้วล่ะแล้วอาการตอนที่มาถึงร้านเป็นไงล้าป่ะณตอนนั้นชิลครับไม่มีอะไรแต่ถ้าเดินวันนี้ผมว่าไม่แน่ถึง10โลป่ะไม่ถึงไม่ถึงครับไม่ถึงโอ้ไม่ถึงโอเคเมื่อกี้มีชาวเน็ตบอกว่าที่ขอนแก่นทเวทีทะลุอ๋อไอจำเป็นอันนี้เนี่ยชาวเน็ตเขาเป็นคนบอกมาแล้วบอกก่อนว่าวันนั้นตอนที่ไปอ่ะร้านเขายังเป็นพื้นเก่าแล้วพื้นเก่าเขาเป็นพื้นไม้แล้วคันนี้ไอตอนที่เราไปเซตอัพบัตรเราก็เห็นว่ามันจะมีพื้นที่แบบตรงนี้เป็นจุดที่คนดูก็คงยืนดูได้แหละก็ถ้ากระโดดก็จะเสียๆหน่อยหรืออะไรเงี้ยชาวเช็คทุกอย่างเสร็จกลับไปบ้านไม่มีอะไรจนกระทั่งเวลาเล่นประมาณกี่คนสามสี่ร้อยคนคือเต็มอัตราร้านมันโต๊ะเต็มแล้วไอ้ตรงที่เป็นพื้นไม้ที่บอกตอนแรกอ่ะคนอยู่กันเป็นร้อยเรียบร้อยดื้อๆแล้วเหมือนแบบผมไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่าเหตุเกิดเมื่อไหร่แต่รู้ว่าตอนเล่นจบคนบอกพี่เพื่อนผมอยู่ในหลุมเพื่อนผมอยู่ในหลุมเพื่อนผมลงหลุมไปแล้วก็คือแบบดื้อๆแล้วก็วุ้ดลงไปก็คืออันนี้มันอันแต่วงพี่มือเบสพี่ทะลุเฮ้ยแล้วไม่ใช่ทีเดียวนะ2ที 2-3 ทีแล้วเชื่อมั้ยคุณพระคุณเจ้าเถอะเพลงเดิมพี่เดิมจุดเดิมทุกครั้งเพราะเพลงดาวสมมติพี่เล่นเพลงดาวแล้วจะมันจะเป็นจุดที่เป๊กมันจะต้องนับว่าดื้อที่พี่ก็จะกระโดดตรงนั้นแล้วแม่ก็ทะลุตรงนั้นคือแม่งจุดเดิมเพลงเดิมตลอดเฮ้ยแล้วกูร้องไม่ได้เลยกูร้องต่อไม่ได้เลยคือแม่งแบบไอ้ขำไอ้ชิบหายไอ้ครั้งแรกแม่งแค่งี้โอเคไอ้ครั้งที่2งานสงกรานต์เลยว่าทุกทีทะลุแม่งโอกเลยคราวนี้แม่งโอกเลยคราวนี้ที่หนักกว่านั้นไม่ใช่อะไรโกงกาเสียคนแม่งขึ้นมายกสภาพดูแย่มากแล้วยกเบสเลยอะยกตัวโอเคมาถึงเพลงใหม่ล่าสุดดีกว่าคืออะไรยังไงวะเพลงล่าสุดที่พวกเราได้รีลีสออกมาเป็นเพลงชื่อว่าไม่เลือนหายครับแล้วก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องที่หยด2ครับผมเย้เราได้ยินก่อนด้วยมันไปเป็นไปเป็นมาไงไปเป็นไงคือก็อยากจะมีคำเก๋ๆกันว่าแต่มันติดเนี่ยตอนแรกเนี่ยหลังจากที่เราออกอัลบั้มเซนเทนเสร็จใช่ไหมครับเราก็คุยกันว่าเราคงพักแล้วอยากจะไปทัวร์แล้วก็มีการแบบเก็บข้อมูลเก็บอะไรใหม่ๆเพื่อที่จะไปทำอัลบั้มต่อไปเนี่ยได้รับติดต่อมาว่าภูมิกับของภาพยนตร์เรื่องที่หยด2สนใจอยากจะให้ The Last Romance ทำเพลงประกอบที่หยด2แล้วก็ด้วยการคุยแล้วก็ประชุมหลายอย่างเลยจบตรงที่ว่าพวกเราไม่เล่นวงเดียวเราได้ฟีเจอริงกับพี่โอมค็อกเทลด้วยก็คือเหมือนเป็นการเอ็กซ์โปรเจกต์ด้วยกันแล้วก็พี่โอมก็มาร่วมร้องเพลงประกอบเรื่องนี้ด้วยเขาให้เวลานานไหมอันนี้ระยะเวลาในการที่ทำอันนี้นานไหมไม่นานเนอะใช่ป่ะอันนี้ไม่นานจริงๆแล้วอย่าง The Last Romance เคยมีเพลงที่ทำประกอบภาพยนตร์อยู่แล้วครั้งหนึ่งซึ่งตอนนั้นพวกเรายังทำเองขายเองกันอยู่แล้วก็
ตัวหนังเป็นหนังที่ที่เผยแพร่ผ่านทางช่องเคเบิลไม่ได้เป็นหนังที่อยู่ในหนังโลกเคยผ่านงานแบบนี้มาบ้างแล้วใช่ครับใช่แล้วก็เป็นลักษณะในการเล่นเหมือนคุยบรีฟคุยโอ้แต่นี่ใหญ่มากเลยนะโอ้ใช่หูใหญ่มันใหญ่มากใช่ใช่ใช่เลยตกใจกันทั้งหมดในวงว่าจริงเหรอเขาชอบเพลงเราจริงๆเหรอจนวันที่ได้ไปคอนเฟอเรนซ์กันก็รู้สึกว่าโอเคได้รู้ว่าเขาชอบจริงเขารู้จักเราจริงนี่แฟนพวกคุณยังบอกเลยว่าเล่นสดกับออร์เคสตราดีใจมากปกติแบบพวกไลน์ต่างๆแม็กเป็นคนเขียนออร์เคสตราชั่นครับใช่แม็กมันครบเครื่องเลยครบเครื่องเวลาเรื่องออร์เคสตราก็ทำได้เรื่องซินเทไซเซอร์ตอนที่เราทำเพลงเราก็ทำได้ทำได้ตัวนี้ครบเครื่องครับชาวเน็ตบอกเลยขอบคุณครับมาอ่านข่าวหน่อยพี่แม่เฒ่าดื่มเบียร์อายุยืน110ปีแม็กลองคิดดูพวกมึงลองคิดดูว่าอายุพวกพี่จะเท่าไหร่แล้วอายุพวกพี่จะเท่าไหร่แล้ว ยังไงข่าวครับผมสำนักข่าว The Mirror นะครับระบุว่า Bridget Crocker นะครับหญิงอายุ110ปีจากเมืองเพิร์ธรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเนี่ยทำให้ทุกคนประหลาดใจด้วยการแชร์ว่ากุญแจสำคัญในการมีอายุยืนของเธอนั้นเนี่ยไม่ใช่การกินผักโขมมากๆไม่ใช่การวิ่งระยะไกลแต่เป็นเบียร์พี่โอ้ทุกวันเนี่ยตลอด60ปีที่ผ่านมาเนี่ยหญิงชาวออสเตรเลียคนนี้เนี่ยดื่มเครื่องดื่มเบียร์1กระป๋องทุกเช้าโดยเชื่อว่าเบียร์ชนิดนี้เนี่ยเป็นกุญแจสำคัญในการมีชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็สดชื่นถ้ามีคนถามว่าเครื่องดื่มที่ชอบคืออะไรแน่นอนจะพูดว่าถึงเบียร์อ๋อแต่พี่ดื่มแค่กระป๋องเดียวกระป๋องเดียวโอ้ถ้างั้นที่พี่ถามไปตอนต้นว่าพวกพี่จะอายุยืนพี่ว่าไม่ละพี่ไม่ได้ดื่มกระป๋องไม่ได้ดื่มกระป๋องสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับชื่อ Enjoy ค่ะอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่23ค่ะอายุ23บ้านอยู่ไหนเนี่ยฮะสมุทรสาครอยู่สมุทรสาครทำงานอาชีพอะไรหรือว่าเรียนจบเอ้ย23จบแล้วดิตอนนี้ทำงานเป็นงานโรงงานค่ะสายโรงงานสุดยอดสุดยอดแล้วยังไงมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคือช่วงทำงานก็คือแบบเราได้รับความแบบวิพากษ์วิจารณ์มาเยอะเราก็อยากรู้ว่าพี่ๆมีวิธีการจัดการกับแนวคิดด้านลบหรือคอมเมนต์ด้านลบยังไงบ้างอ่ะเรื่องนี้มันมีเยอะมากเลยนะตอนนี้บ้านเรามีทั่วไปรู้สึกว่าเหมือนหาได้ทั่วไปเลยก็ถ้าตอบแล้วทุกอย่างมันจะดูสั้นไปหมดเลยคือถ้ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราก็ทำได้แค่ทิ้งมือคือแบบเราไม่สามารถที่จะรับดอกไม้ได้ทุกครั้งบางทีเวลาเราใช้ชีวิตเราจะต้องเดินสะดุดก้อนหินอยู่แล้วแม้กระทั่งจับดอกไม้ยังโดนหนามเลยอ่ะ uh-huh. แต่อันนี้เป็นการพูดในอายุเท่านี้ด้วยนะเพราะว่า ยอมรับว่าในสมัยก่อนพวกเราก็มักจะหัวร้อนกับอะไรก็ตามที่มันพุ่งเข้ามากระทบเรา มันพุ่งเข้ามาตาต่อตาฟันต่อฟันตาต่อฟันพร้อมสวนทันทีแต่ว่าพอตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันไม่ใช่เราจริงๆการหยิบมาถือไว้กับตัวก็หนักเปล่าๆอ่ะเสริมจากที่แม็กพูดแล้วกันก็คือเราควบคุมปากคนอื่นไม่ได้ได้แต่สิ่งที่เราคุมได้คือจิตใช่มันทำยากไม่ได้บอกว่ามันจะแบบเอ้ยพูดวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้กูชิลไม่ต้องฝึกใช่มันต้องค่อยๆทำให้มันแข็งขึ้นทีละนิดใช่ใช่หมายถึงว่าจิตใจจิตใจจิตใจใจแล้วคนอื่นๆนะครับน้องสองคนข้างหลังที่คิดว่าน่าจะคือเราก็ต้องดูครับว่าถ้าเขาตั้งใจแบบด่าโดยไม่มีเหตุผลหรือว่าคือเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นอ่ะเราก็บอกได้แค่ว่าก็ต้องปล่อยวางครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมในวัยเท่าน้องผมพุ่งใส่เลยเข้าใจเขาเห็นเป็นปืนก็ปล่อยวางแต่ถ้าเขาดูแบบติเพื่อก่ออะไรเราก็ต้องมาทบทวนตัวเองดูถ้าเป็นคำจริงหรือเปล่าหมายความว่าถ้าเป็นคำวิจารณ์ที่มันเป็นคำวิจารณ์ที่อยากจะให้เราพัฒนาขึ้นหรือดีขึ้นก็โอเคแต่วันนี้อันนี้ที่น้องถามมามันคือคำวิจารณ์แบบลบๆคือมันไม่ได้สร้างพลังหรือแรงใจของเราอะอย่างที่พี่ๆเขาว่าก็คือจริงๆแล้วอย่าเก็บมาใส่ให้มันเป็นลบหัวจิตหัวใจเราเก็บของดีๆไว้แล้วก็พัฒนาต่อไปในชีวิตดีกว่าหล่อทั้งมุมเลยป่ะหล่อทั้งมุมเลยป่ะสุดยอดเซ็งมากวันนี้เปิดวาร์ปเลยนะเฮ้ยเปิดวาร์ปด้วยเหรออ่ะเปิดดิเฮ้ยรูปแรกเลยป่ะรูปที่สามรูปที่สามรูปที่สามมีพี่ปีนไปมาด้วยครับไปมาด้วยลิมันเดย์นะครับโอเคขอบคุณน้องจอยมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคิงจะถามว่าชื่ออะไรเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วคุณคิงทำอะไรอยู่ที่ไหนอยู่สมุทรสงครามครับแต่ว่าตอนนี้เรียนมหาลัยที่ลาดกระบังครับโอ้แสดงว่าอายุประมาณแบบ20ยังเพิ่ง18เลยครับโอ้19เรียนอยู่เจ้าคุณทหารเหรอครับใช่ครับเรียนillustration ครับ illustration อ๋อวาดรูปใช่มั้ยฮะอะไรนะillustration มันแปลว่าอะไรนะมันแปลว่าอะไรนะ illustration แปลว่าวาดอ๋อวาดโอเคครับต่อเลยนะครับเป็นแฟนเพลงพี่ๆเค้าใช่มั้ยใช่ครับตอนไม่ใช่ที่คือกำลังคือเหมือนกำลังจะพูดอะไรแล้วก็คิดอะไรไปอีกอย่างนึงเป็นแฟนเพลงที่เขาไปดูเขาบ่อยไหมจริงๆยังไม่เคยไปดูคอนเสิร์ตเลยครับแต่ว่าเริ่มรู้จักพี่ๆช่วงเพลงนางฟ้าควายครับโอเคพอรู้จักจากเพลงนั้นก็เริ่มไปตามเพลงเก่าๆเพลงก่อนนี่เพลงโปรดผมเลยครับเวลาทำงานวาดรูปนี่ก็คือต้องฟังตลอดสุดยอดแล้ววันนี้จะถามอะไรพี่ๆเขาจะให้พี่เขาพูดเรื่องอะไรส่วนตัวที่ผมเป็นคนชอบฟังเพลงแนวเมทัลอยู่แล้ว
แล้วก็อาจจะมีบางคนเขาเข้าใจว่าเมทัลเนี่ยจะต้องแบบว่าวากรุนแรงอะไรอย่างนั้นนะครับก็เลยอยากให้ลองอธิบายถึงว่ารายละเอียดหรือเอกลักษณ์ที่แบบว่าทำให้คนอื่นเข้าถึงได้มากกว่าต้องเข้าใจก่อนครับว่าแนวเมทัลเนี่ยมันคือแนวดนตรีแนวหนึ่งครับมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าคนที่ฟังแนวนี้จะต้องเป็นคนรุนแรงหรือเป็นคนแบบนิสัยไม่ดีแต่แค่ดนตรีมันอาจจะดูแบบรุนแรงและเสียงดังไปสักหน่อยครับแต่ผมเชื่อว่าคนที่เล่นแนวนี้ก็ไม่ใช่คนที่แบบจะต้องรุนแรงต้องโหดซาดิสตลอดเวลาครับอันนี้คือแนวเมทัลแล้วเนี่ยมีคนถามแล้วแนวเมนทอสเป็นไงฮะแล้วแนวเมนทอสเป็นไงฮะเย็นทำเน็ตของไอ้คนเนี่ยอย่างเงี้ยที่ผายที่ผายพี่เต้เสริมเป็นไงครับพี่เต้มีใครเสริมพี่ก็ไม่รู้จะอธิบายให้คนที่เขาไม่เข้าใจยังไงเอาจริงพี่คิดว่าถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องฟังก็ได้ครับจบคือว่ามันเป็นแนวเพลงหนึ่งพี่เรามีทางเลือกเรามีสิทธิ์ก็คือผมอธิบายว่าถ้าเขาอยากสนใจเดี๋ยวเขาจะเปิดใจแล้วศึกษาเองว่าเหตุผลเพราะอะไรที่มันต้องมีโวกเวกหรือว่ายวายหรือว่าอ๋อเฮ้ยก็ไม่ได้รุนแรงนี่หว่าเห็นด้วยกับพี่ทั้งสองคนพูดแล้วก็เราอาจจะพูดเหมือนไม่ค่อยเปิดประตูรับแขกแต่จริงๆแล้วว่าสุดท้ายแล้วมันคือคุณชอบก็ฟังคุณไม่ชอบก็ลองผ่านไปก่อนก่อนแล้วมันเทคไทม์กับมันสมมุติว่าเราลองมาคิดว่าเป็นเพลง EDM ประเภทที่หนักๆเช่น Hard Step Dub Step อะไรพวกนี้จริงๆมันก็จะมีวัฒนธรรมแบบพวกกันมิกเสียงแรงๆเบสแรงๆตุ้มๆตามๆคนที่ไม่เคยดูโชว์อะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่ามันหนวกหูเหมือนกันได้เหมือนกันสุดท้ายแล้วถ้าเกิดอินก็คืออินแล้วมีอะไรอยากจะพูดกับพี่ๆเขาอีกไหมครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยที่ผลิตเพลงที่ทำให้ผมแบบว่ามีไฟรวมถึงแบบว่าบางครั้งที่ฟังแล้วก็อาจจะกลับมาทบทวนตัวเองในการทำงานในการอะไรด้วยนะครับขอบคุณที่เป็นไฟแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ก้าวไปข้างหน้าแล้วก็งานออกมาได้แบบว่าสุดยอดให้โหพวกคุณดีแล้วแบบชื่นใจเนาะพวกคุณแบบมีแฟนๆเพลงที่เขาแบบชื่นชมชื่นชอบมากๆขอบคุณน้องคิงมากมากนะครับขอให้คิงรวยๆนะครับผมขอให้คิงรวยๆนะครับผมเปิดวาร์ปน้องคิงเปิดวาร์ปน้องคิงเฮ้ยเย้เอ้ยเอาไงมึงเองเอาไงอ่ะว้าสวยมากขอบคุณครับไม่ธรรมดาว่ะคิงเก่งเนี่ยโอ้เก่งเฮ้ยขอให้เองแบบติดตามเลยชาวเน็ตตามไปเลยงานคิงไม่ธรรมดากำลังจะมีคอลเลคชันใหม่อยู่ครับเป็นคาแรคเตอร์ของน้องชายตัวเองก็ฝากติดตามโอเคขอบคุณคิงมากนะครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับบ๊ายบายครับถ้าบอสโอ้เห็นนะแน่นะแน่นะมาแน่มาแน่มาแน่สวัสดีค่ะสวัสดีครับตื่นเต้นจังหายใจลึกหายใจลึกพี่เป๊กสอบถามหน่อยเป็นมาครับน้องเนเน่อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้20ค่ะเรียนอยู่ที่ไหนครับดุริยางศิลปากรค่ะเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ค่ะโอ้โหเหมือนเป็นคณะที่แบบเพิ่งมีอยากพี่ๆก็ช่วยเรื่องอะไรอ่ะหนูอยากปรึกษาพี่ๆว่าพี่ๆมีวิธีการเริ่มต้นแต่งเพลงยังไงเพราะว่าหนูก็มีเพลงที่แต่งไว้แต่ว่าก็รู้สึกว่ามันยังไม่สมบูรณ์สักทีค่ะด้วยความที่หนูอยากทำให้ผลงานมันออกมาดีหนูก็ค่อนข้างที่จะคิดมากกับเพลงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าจะต้องแบบเริ่มต้นอะไรยังไงดีค่ะก็เลยอยากจะขอคำแนะนำงั้นพี่แม็กต้องถามนี้ก่อนเฮ้ยเกมมาใหม่ลองดิต้องถามอันนี้ก่อนเกมมาใหม่เขาถามมาว่าแล้วเน้นวางกีตาร์ที่วางกีตาร์ไว้ข้างหลังอะครับใครเปลี่ยนสายให้แฟนเปลี่ยนสายให้หรือเปล่ายังไม่ได้เปลี่ยนค่ะปกติให้พี่ที่มอเปลี่ยนให้ค่ะก็คือไม่ใช่แฟนเปลี่ยนแฟนไม่ได้เปลี่ยนให้เอามาเข้าเรื่องให้พี่แม็กตอบเรื่องเมื่อกี้ก่อนเราว่าศิลปินแต่ละวงหรือวิธีการของแต่ละคนอาจจะต่างกันถ้าเป็นของเราอ่ะเบสิกคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะเขียนอะไรเขียนอะไรหมายถึงว่า1เล่าเรื่องอะไรเล่าแบบไหนเล่าจากใครเล่าให้ใครฟังแล้วพอเรากำหนดตรงนี้ได้อะเราจะรู้ว่าท่อนนี้ควรจะพูดเรื่องอะไรแล้วลำดับการเล่าเรื่องจะเป็นยังไงยังไม่ได้ลงไปถึงพวกดีเทลเรื่องดนตรีว่าเราอยากจะให้มันหนักเบาหนาบางอะไรยังไงซึ่งสุดท้ายแล้วอ่ะมันเริ่มจากสเกลใหญ่ก่อนเพลงเราจะเล่าเรื่องอะไรเล่าให้ใครฟังเรายังไม่พูดถึงว่าเราจะคิดว่าคนจะชอบหรือไม่ด้วยซ้ำเพราะสุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าคนแรกที่คนต้องชอบเพลงตัวเองก่อนคือตัวเราเองเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์หนูมีคำถามนึงหมดคำถามนี้ค่อยไปว่าครับคือด้วยความที่หนูก็จะมีฝึกงานต่อตอนปี4อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหนูก็แบบอยากที่จะทำงานเบื้องหน้าเหมือนกันแต่ว่าก็มีแพลนว่าอยากที่จะทำเบื้องหลังเหมือนกันค่ะหนูก็รู้สึกว่าหนูควรที่จะทำแบบทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังอะควบคู่ไปด้วยไหมหรือว่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งดีเพราะว่ายิ่งหนูแบบไม่มั่นใจในตัวเองด้วยหนูไม่มั่นใจว่าหนูจะสามารถทำเบื้องหน้าออกไปแล้วจะโอเคไหมเวลาที่หนูแบบคิดมากหนูก็ไม่รู้ว่าแบบจะแก้ปัญหาเรื่องภาวะอารมณ์ตรงนี้ยังไงก่อนอื่นต้องไดเซ็คก่อนจากที่ฟังมาทั้งหมดเหมือนว่ามี4คำถามคำถามแรกคือทำอะไรจับได้ถึง4เลยเหรอจับได้ถึง4เลยเหรอคำ
ถามแรกคือเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังคำตอบสลับเรื่องนี้เราว่างานจะตอบทุกอย่างแค่นั้นเลยคือผมขออนุญาตเชื่อว่าพี่ๆน่าจะคิดเหมือนกันคือครับไม่ว่าตอนที่พี่ป๊อกหรือพี่เป๊กได้ทำงานในส่วนที่เป็นเบื้องหน้าในฐานะของศิลปินซีหรือแม้กระทั่งพวกผมทำงานใน TDR หรือตอนที่เราทำเบื้องหลังสุดท้ายแล้ว final take ที่ดีที่สุดมันจะบอกเองว่าเราทำอะไรได้แล้วเราจะเจอจุดที่เราต้องแก้ไขหรือปรับปรุงหรือดีแล้วที่ต้องรักษาไว้อยู่ดีคุณสามารถไปได้ทั้งคู่คุณไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันจะลีดไปที่ข้อที่2ในเรื่องของ depressดูเหมือนเป็นเรื่องน่าใจร้ายแต่ว่าการคอนโทรลเรื่อง depressed เนี่ยเป็นอะไรที่เฉพาะตัวแต่ละคนมากๆเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่มีวิธีที่แบบ precisely ที่สุดในการแก้ไขเรื่องนี้ต้องเตรียมตัวเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณเป็นเบื้องหลังคุณจะเจอฟีดแบ็กข้างหลังอยู่ดีคำถามที่3ที่จับได้คือไม่มั่นใจตัวเองมากๆเราจริงๆแม้กระทั่งเราเองอะบางครั้งเราทำงานเราก็ไม่มั่นใจตัวเองหรือกระทั่งเราเคยคุยกับพี่เต้เป็นคนชอบบอกว่าตัวเองบางทีเป็นมวยวัดเพราะว่าเรา3คนเรียนดนตรีแต่พี่เต้ไม่ได้เรียนแล้วพอเขาบอกว่าตัวเป็นมวยวัดเขาจะรู้สึกว่าเชี่ยกูควรอยู่ตรงนี้เหรอเราไม่ได้มองหาคนที่เล่นได้ถูกต้องหรือเนี๊ยบที่สุดเราไม่ได้ต้องการจิมมี่เฮนดริกซ์คนที่8เราไม่ได้ต้องการสตีฟไวคนที่9บนโลกใบนี้เราต้องการคนที่เล่นกีตาร์แบบนี้และมันแบบนี้เพราะสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วไอ้ความไม่มั่นใจในตัวเองอาจจะเป็นเสน่ห์อย่างนึงเรามีศิลปินหลายคนที่ปัจจุบันนี้ไม่ได้ออกหน้าหรือใช้อวตารแทนตัวเขาก็สำเร็จก็มีเราจะมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆเราจะแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆตามเวลาและประสบการณ์มีใครอยากเสริมอะไรไหมให้น้องเป็นกำลังใจให้น้องหน่อยก็ลองทำดูครับในวันที่ยังมีเวลาและมีแรงครับเนี่ยเขารอชาร์จอ่ะเขามาคนเดียวประโยคเดียวเลยรอเลยจบผมกริบผมกริบคุณครับครับให้กำลังใจน้องหน่อยก็แล้วไอ้แม็กมันพูดไปหมดแล้วไอ้แม็กมันพูดไปหมดมันก็คือทรงนี้แหละนะใช่ใช่แต่แบบเอาจริงผมก็เป็นคนไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันอย่างที่แม็กบอกพูดในมุมผมจะถามเพื่อนตลอดว่ามันใช่ที่ของกูจริงๆหรือเปล่าเคยรู้สึกแบบนั้นรู้สึกแบบนั้นอยู่หลายเดือนเลยสุดท้ายแล้วพอเราได้ออกไปทำให้เต็มที่เรารักมันอ่ะผมคิดว่าเออนี่แหละที่ของผมแล้วผมมีทีมที่ให้กำลังใจด้วยมีเพื่อนรอบข้างที่ดีอะไรเงี้ยอยากบอกนะว่าทำทั้งมันเรื่องสมบูรณ์แบบหรืออะไรก็ตามทำให้มันเต็มที่ทำให้มีความสุขแล้วก็ลองมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในชีวิตจุดเชื่อมจุดไปถึงไหนก็ว่ากันเราไม่รู้หรอกว่าชีวิตจะไปยังไงใช่เพราะพี่ก็มั่วมันกันนี่ผมมีแถมนี่แล้วกันแถมอันนี้จะเรียกว่าเข้าข้างตัวเองหรืออะไรก็ได้ครับแบบนี่ค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่น้องรู้สึกอ่ะมันจะต้องมีคนรู้สึกแบบนั้นกับเพลงของเราอยู่ดีไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนคือมันต้องมีอ่ะอย่างน้อยต่อให้มันเป็น1คนหรือ2คนแต่มันคือมีเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคืออย่างที่พี่วิทุกคนได้บอกเลยคือมันต้องทำถ้าเราเต็มที่กับมันอย่างที่พี่เป๊กพูดถ้าเราชอบมันเดี๋ยวมันจะมีฟีดแบคที่เป็นแบบที่เราคิดออกมาแน่ๆอยู่แล้วใช่ครับพวกคุณจบกันยังครับจบแล้วครับแล้วคุณให้คำแนะนำน้องน้องเป็นไงครับน้องโอเคไหมสำหรับคำแนะนำของพี่ๆเขาโอเคไหมโอเคมากๆเลยค่ะเหมือนพี่ๆแบบมาเติมแพชชั่นให้หนูเห็นแบบสิ่งที่ตัวเองอยากทำแล้วก็มีแพชชั่นเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าโอเคตอนนี้เราแพชชั่นเรามาแล้วเราเหลือแค่แบบลงมือทำแล้วก็ไปให้ถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้อะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นพี่ขอเปิดวาร์ปนะพี่ขอเปิดวาร์ปนะไม่ใช่น้องเขากำลังจะมีสร้างผลงานหรืออะไรก็แล้วแต่เผื่อให้ผู้คนเนี่ยเข้าไปตามดูเผื่อจะแบบเป็นแฟนเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่ไงนี่ตามไปที่ตรงนี้ได้เลยพี่หนูไปดูคอนจีนแลบด้วยเป็นครั้งแรกที่หนูได้ดูวง The Darkest Romance เล่นสดครั้งแรกค่ะเน่ขอบคุณมากไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ๊ะครับไปไหนต่อนะฝากผลงานอ๋อให้พี่ๆเขาฝากผลงานผมขออนุญาตฝากพร้อมๆกับเพื่อนๆไปเลยแล้วกันครับแล้วก็เดี๋ยวให้ช่วยๆกันพูดกันพวกเราแต่ละ Case Romance ครับตอนนี้ทำงานอยู่ที่ Under D-Lab ครับแล้วก็เพลงล่าสุดที่เพิ่งปล่อยชื่อเพลงว่าไม่เลือนหายนะครับตอนนี้น่าจะยังอยู่ในโรงอยู่บ้างแหละแล้วก็คนอาจจะไปฟังในโรงหรืออาจจะได้ฟังใน MV หรือ Streaming นะก็อยากจะฝากต่อไปนะครับแล้วก็ขอฝากทุกอัลบั้มที่เราทำไม่ว่าจะเป็น Streaming ไหนที่สามารถหาฟังได้ด้วยครับและก็ฝากกันตรงนี้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากให้เราไปเล่นที่ไหนก็ติดต่อได้ตามคอนแทคใน IG ได้เลยนะครับจ้างงานได้นะครับถามคิวได้ว่างไม่ว่างเดี๋ยวว่ากันฝากโซเชียลเน็ตเวิร์คไม่ว่าจะเป็น Facebook IG X Thread หรือ YouTube ครับเสิร์ชหาฟังได้เลยนะครับพวกเราก็จะมีงานส่วนตัวกันบ้างแต่ว่าอยากฝากในฐานะวงก่อนดีใจที่ได้เจอทุกคนครับและอีเวนต์ใหญ่ๆใกล้ๆนี้มีอีเวนต์ใหญ่ๆช่วงนี้ใหญ่สุดคือ Big Mountain นะเพราะไปเล่นที่เขาใหญ่ใหญ่มากเปิดวับศิลปินนะกำลังเปิดนี่กันครับมาก็เข้าไปทางนะครับว่า The Darkest Romance ได้ทุกท่องทางใช่ครับได้เลยเข้าไปตาม
อันนี้ IG เป็น IG ที่อันนี้ส่วนตัวอันนี้เป็นตัวแยกส่วนตัวแต่ว่าผมใช้ IG นี้เป็นพอร์ตงานอันนี้คืองานทุกชิ้นที่ทำแล้วก็จะมาลงบอกกันที่ตรงนี้ใช่ใช่ครับซีเกมอ๋อก็สอนกองเต็มแล้วเหรอเต็มครับแต่ว่าจริงๆทักมาได้ครับเผื่อมีสล็อตว่างก็ถ้าใครอยากเรียนก็เรียนได้ครับกำหนดอายุไหมครับไม่กำหนดครับ8เดือนไหวไหมถ้าเขาเหยียบถึงถ้าเขาเหยียบถึง8 เดือนเอายืนก่อนลูกเอาให้ยืนแข็งๆก่อนโอเคพวกคลิปถ่ายเฉพาะมุมกองเนี่ยผมก็จะลงพยายามลงเรื่อยๆถ้าใครอยากดูมุมนั้นก็ดูได้โอเคคอมพิวเตอร์เอาคอมพิวเตอร์ก่อนเต้ไม่รับสอนอะไรครับเต้ไม่รับสอนอะไรครับแล้วพี่เต้ทำอะไรด้วยอ่ะนี่ไงเต้มีร้านครับเต้ขายยูสโคตติ้งครับพวกสินค้ามือสองเป็นเสื้อผ้าอันนี้ที่ผมทำอยู่ครับต่อไปกล้องครับเนี่ยครับไม่มีอะไรมากครับก็ส่วนใหญ่ก็ลงมีรูปลูกบ้างรูปแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปตอนที่เวลาไปเล่นสดอาทิตย์หน้าวงเบอร์วงเบอร์อ๋อวงมืออาทิตย์หน้าวงมือนะครับเพื่อนอาทิตย์หน้าบอสกลับมาเนี่ยยังครับเป็นอาทิตย์หน้าพิธีกรรับเชิญเป็นพี่ป๊อกกับพี่ป๊อกครับอ๋อเจอกันเจอกันอันนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ